การประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดกระบี่เริ่มต้นขึ้นแล้วจะมีวาระใดที่น่าสนใจไปติดตามกับคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงมีรายงานสดเข้ามาครับสวัสดีครับคุณพันธ์ครับคุณจิรยุทธคะการประชุมครม.เพิ่งจะเริ่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศคึกคักค่ะรัฐมนตรีแต่ละท่านแต่งตัวกันสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะวันนี้เอง17จังหวัดกลุ่มอันดามันเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะเสนอขออภัยจังหวัดกลุ่มอันดามันเสนอ17โครงการด้วยกันนะคะงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมครม.สัญจรนะคะที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่ครม.ทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อสีสันสดใสแล้วก็เป็นผ้าประจำจังหวัดกระบี่เรียกว่าลายลมหายใจกระบี่เน้นอัตลักษณ์ลวดลายผ้าเมืองกระบี่จากถิ่นสู่ความร่วมสมัยที่จังหวัดกระบี่นั้นเตรียมไว้ให้นะคะก่อนการประชุมที่จะเริ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจากนั้นก็เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันร่วมกับผู้ว่าราชการ6จังหวัดแล้วก็ต่อด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งถือว่าเป็นนัดแรกของปีนี้ขณะที่วาระการประชุมครม.วันนี้กลุ่มจังหวัดอันดามัน6จังหวัดจะมีการของบประมาณ17โครงการซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยววงเงินกว่า 2,128 พันล้านบาทนะคะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นโครงการบริหารจัดการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่เทศบาลเมืองช่วงตลาดเก่าของจังหวัดภูเก็ตโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลนโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวป่าคลองจิลาดโครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดค่ะอีกเรื่องนึงสำคัญเหมือนกันนะคะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขบอกว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนั้นจะเสนอ2เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็คือการจัดงานเอ็กซ์โปที่ภูเก็ตนั้นขอเป็นเจ้าภาพและการต่อยอดศูนย์ Medical Hub หรือว่าศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในจังหวัดภูเก็ตส่วนการเสนอให้ครม.พิจารณาค่าตอบแทนอสม. 1,500 บาทต่อเดือนตลอดชีพยังไม่คุยกันในประชุมครม.ในวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเงินต้องใช้เวลาในการดำเนินการ2สัปดาห์แต่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นจะทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะยังพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเติมด้วยครม.เองก็เตรียมที่จะเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษรวมถึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุบัตรอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ด้วยค่ะด้านของนายสุพัฒนพงศ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะบอกว่าข้อเสนอของกลุ่มรถบรรทุกนะคะที่จะเสนอให้ครม.นั้นพิจารณาให้น้ำมันนั้น25บาทต่อลิตรท่านบอกว่าทำไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้เองจะต้องรอที่ประชุมนะคะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะมีการเสนอร้องขออะไรเพิ่มเติมนะคะที่พอจะช่วยเหลือได้แต่เรื่องของราคาน้ำมันนั้นช่วยไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณครับเพ็ญพันธ์ครับ